ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซินดี้วีวีและวันนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกมโลบอกอีกแล้วค่ะแต่ว่าในหน้าเว็บนี้เขาได้เขียนเอาไว้ว่า Welcome to 1% Win or Be Will you make it to the end of the grass ฮะสะพานสะพานล้วนๆสะพานแก้วมีแค่ 1% เท่านั้นนะคะสำหรับคนที่จะชนะออบบี้นี้ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเป็น 1% นั้นหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเข้าไปเจอข้างในดีกว่าค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนพอเราเข้ามาในแมปนะคะเขาก็จะมีออบบี้ให้เราเลือกเล่นเยอะมากมาพี่แจงมันจะมีออบบี้ที่ 1% เนี่ยเขาบอกว่าคนผ่านน้อยมากกับออบบี้ธรรมดาก่อนโหฉันคิดว่ามันก็ต้องผ่านน้อยแหละแกดูคนดิโดดกันย้องแย้งย้องแย้งตอนนี้คือยังไม่ผ่านเลยมั้งใช่แล้วเฮลิคอปเตอร์นี่คืออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันใช่ไม่รู้เลยจริงใช่ว่าทำได้เว้ยจะมานับกันว่าเราจะตายกี่ครั้งปับ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 อีซี่อีซี่กรบกรบกรบตึ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 บหุ้ยแกมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นป่าวพอมาเล่นกับคนอื่นเขาเยอะๆอ่ะถูกตามคนอื่นตามเรื่อยใช่เพราะว่าก็ให้คนอื่นเดินนำไงเราจะไปเดินนำทำไมอะถูกป่ะเราก็ฉลาดเล่นเนาะเอ้ยว้ายตายแล้วดึงตายแล้วเอ้ยแล้วมันไปยังไงวะเนี่ยโอ้ลืม3 2ไอ้ป้าคือมันยากเหมือนกันทุกคนมันจำไม่ได้ไง2 3เฮ้ยมีคนตกจะไม่ยอมเดินไปไหนทั้งนั้นเพราะฉันจำไม่ได้นะฉันจำไม่ได้เว้ยอ๋อนี่ๆๆทางนี้โอเคอันนี้อันนี้มันผ่านคนอื่นเขาได้ไหมอ่ะอันนี้อ้าวตายละอันนี้แน่นอนเลยเฮ้ยไอ้ฟ้าฉันจะถึงแล้วนะเอออันนี้อันนี้แกถึงอันแรกแล้วเหรอฉันไม่ถึงเลยกี่ครั้งแล้วทุกคน3รอบแล้ววันที่ตายอ่ะเออมันไม่รู้ว่ามันต้องไปทางไหนต่อเว้ยอันนี้อันนี้อันนี้อุ๊ยอุ๊ยเอาจริงๆทุกคนมันหัวร้อนมากเลยนะเอาบี้เนี่ยเอาดีๆไอ้ปาแกตายเหรอฉันถึงแล้วอุ้ยแรงเกินแกไป 1% ฉันเป็น 1% ที่ฉันสามารถมาถึงกองสมบัติได้ว้าโอ้ยฉันเป็น 1% มั้ยอ่ะฉันจะไม่เป็น 1% ที่ไหนสักที่เลยเอาล่ะดูต้องมีคนทำให้แกได้ดิเนี่ยแกดูดิทุกคนแบบยืนนิ่งแบบเอายังไงไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวฉันเปิดเองไว้เพื่อนไม่ถึงสักทีเอาล่ะค่ะทุกคนไม่ต้องปวดนะคะจะทำได้ค่ะแล้วก็ไปยืนกระจุกอะไรกันตอนนั้นอะเอาเขามันไม่ถึงแกมันไม่ถึงเลยคือแบบว่ามันไม่ได้เอาล่ะ 1% ไอ้ปาน 1% ไปสิยังไม่สาวน้อยอย่ามารอฉันแน่พวกแกพยายามจะโกงเกมกันหรอฮึบไอ้ปางสู้สู้ไอ้ปางสู้สู้ฉันรออยู่ตรงเส้นชัยฉันรออยู่ตรงเส้นชัยฉันไม่โดดหมัดกับแกดีไหมนะแกมันยากมากจริงๆแล้วตอนนี้ทุกคนว่าแบบวัดใจอะวัดดวงวัดใจเอ๊ะมันซื้อเฮลิคอปเตอร์ได้ไหมนะมันดีแล้วกันไปด้วยไปด้วยไปดิครับเดี๋ยวไอ้หนุ่มไปดิไปเลยแต่แกโดดอย่างเดียวตรงนั้นอย่างเดียวอะวิแกแกต้องมาดูหนึ่งสองไอ้ยังไงเออวันนี้พี่ไปดิไป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 ฮึบเอาล่ะนะถ้าฉันพลาดตรงนี้ไปเนี่ยฉันว่าฉันไม่ได้จะได้ละชีวิตของฉันเนี่ยน่าจะจบสิ้นแล้วเพราะว่าจะไม่มีใครนำฉันไปอีกต่อไปปาจะเป็นคนเลือกเองค่ะปาจะเป็นคนขอเลือกโอเคปาเกือบจะเลือกผิดแล้วเฮ้ยแกฉันไม่ใช่ผู้นำฉันควรเป็นผู้นำไหมเป็นผู้นำไม่ควรไอ้ปางอย่าเป็นผู้นำฉันเห็นแกอยู่แล้วนี่อ่ะแกอยู่แค่นี้เองใกล้ๆเลยอย่านะอีกไม่กี่แผ่นนะคะทุกคนเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไอ้ปางไม่ใช่ผู้นำ2ประมาณ12 13แผ่นไอ้ปางไม่อยากเป็นผู้นำฉันจะเป็นผู้นำแล้วนะไม่ๆๆแกอย่าพยายามขนาดนั้นนั้นถ้าแกพยายามขนาดนั้นนี่คือแกโดดมาไม่ได้นะฉันเป็น 1% ที่หลงเหลืออยู่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันเป็นคนใจเย็นและฉันก็ไม่เป็นผู้นำยังไงล่ะฉันจะเป็นผู้นำโอเคฉันเกือบจะเป็นผู้นำไปแล้วเชียวอ่ะนะในใจฉันตอนนี้บอกให้ฉันตรงและฉันจะตรงอย่าหนึ่งอย่าอย่าเชื่อฉันแกเชื่อฉันไปบอกว่าให้แกเชื่อฉันฉันจำได้ว่าแถว
นั้นไม่มีซิกแซกอะอะไรวะและฉันไม่ผ่านอีกเลยและฉันไม่ผ่านอีกเลยไงไม่ผ่านไม่เป็นไรผู้นำมาละแล้วผู้นำทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอให้ปังอยู่นะคะช่วยกันคอมเมนต์ว่าพี่แจงบอกแล้วใช่ไหมมันคือผู้นำไงแกกลายเป็นผู้นำอ่ะเป็นเรื่องที่ดีทำให้แกเจ็บตัวแกไม่ควรเฮ้ยเออพอดีไปไปผู้นำไปแล้วนะผู้นำเดินแล้วผู้นำเดินแล้วผู้นำเดินแล้วผู้นำผิดอีกแล้วโอ้ยนี่มันกี่รอบแล้วเนี่ยที่ฉันตายมาทั้งหมดกี่รอบแล้วฉันไม่รู้เลยว่าฉันตายไปกี่รอบพูดยากมากตอนแรกกะว่าแบบว่าเออเดี๋ยวจะมาเล่นออบบี้นิดหน่อยเล่นกันแบบนิดๆหน่อยหน่อยอัดไม่นานไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็จบผู้นำไหมล่ะเป็นผู้นำไปเลยผู้นำแป๊บนึงผู้นำขอดึกก่อนผู้นำจะไปทางนี้แล้วผู้นำก็จะไปทางนี้ผู้นำคิดว่าผู้นำจะไปทางเออผู้นำผิดอีกแล้วโอ้ทำยังไงดีคะทุกคนมีใครผ่านภายในเวลาไม่นานไหมคะฉันไงรบกวนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะฉันไงสำหรับฉันแล้วฉันไม่ผ่านเลยค่ะโอ้ฉันไงแกตามคนอื่นค่ะแกระวังเป็นผู้นำเหมือนฉันบ้างสี่ฉันไม่เป็นผู้นำหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งเอาล่ะไปแกงผู้นำไปเขาแกงผู้นำว่ะไหวไหมไหวอยู่นี่ฉันหยิบแผ่นนี้ให้แกนี่แผ่นนี้ไม่เป็นไรแผ่นนี้ก็ไม่เป็นไรเห็นนะฉันเป็นแกงผู้นำแป๊บนึงนะผู้นำผ่อนหรือก่อนผู้นำไม่นึกละผู้นำตามผู้นำตามแกถ้าสมมติว่าเป็นผู้นำแล้วมันไม่ลุกไม่พูดตามบ้างก็ดีเชื่อฉันแกเชื่อฉันฉันคิดเอาไว้แล้วว่าฉันจะตรงไปเดี๋ยวนะขอโทษนะเชื่อไหมว่าฉันมองไม่เห็นแกเลยวะนั่นไงฉันคิดถูกฉันคิดแล้วว่าฉันจะตรงไปอีกครั้งดีไหมไม่ปางรอเรานำแล้วต้องให้คนอื่นนำบ้างไม่ใช่เรานำแค่คนเดียวเอาเป็นเลี้ยวดีไหมเลี้ยวแล้วกันนะเลี้ยวดีนะเนี่ยกูยังไม่เลี้ยว ดีนะเนี่ยที่ฉันยังไม่เลี้ยวต่อไปฉันจะตรงฉันตรงและฉันจะตรงต่อฉันจะไม่เลี้ยวเลี้ยวดีไหมวะอ๋อเลี้ยวดีโอเคมาแล้วเฮ้ยเหมือนจะเห็นตัวแกแล้วว่ะเห็นไอ้จุกสีเหลืองแล้วฉันอยู่ดิไม่เห็นแกโดดด้วยเห็นแกฉันอยู่กับผู้หญิงคนนี้สองคนละฉันกำลังจะเสี่ยงดวงฉันจะไปทางนี้ไปได้ไปฟังมันไม่ยอมโดดผู้หญิงคนนี้ทำไมไม่ยอมโดดแกดูคนหน้าแล้วแกจำแกไม่มีคนหน้าค่ะแกเห็นไหมว่าฉันเป็นหนึ่งเดียวและฉันคิดว่าฉันจะไปทางนี้โอเคฉันตรงและฉันตรงละ เขาไม่ยอมโดดเลยว่ะแกฉันคิดว่าฉันจะตรงฉันโกงเกมได้ปะฉันว่านะฉันไปโดดกับแกใหม่ดีกว่าอันนี้ดีไหมโดดกันเคลียร์ใหม่แหละให้ทุกคนไปพร้อมกันดีหนึ่งสองสามปัสลามขึ้นบอกแฮะสี่ห้าหกจีโจยะซาอาเอเจอรี่จาจีหัวจาแกแล้วฉันลืมแล้วเอาล่ะแล้วฉันลืมมันต้องมีทางเดี๋ยววะปางมีทางที่แกจะต้องไปต่อได้เว้ยว้ายนั่นแน่ปังมาดิอุ้ยถูกเฮ้ยยากชิบเป่งเลยอยากชนะว่ะทุกคนต่อมเอาชนะของพี่ปังมันปะสั่นมันดิ้นอ่ะมันแบบเรียกร้องอ่ะมันบอกให้พี่อย่ายอมเว้ยแกดูข้างบนดิแกเห็นหน้าฉันปะเห็นแต่แกรู้สึกภูมิใจเหรอการที่แกแบบว่าอยู่คนเดียวอ่ะก็ภูมิใจอยู่มันไม่ได้น่าภูมิใจขนาดนั้นเว้ยอันนี้ฉันชนะไป2รอบแล้วอ่ะคือแกไม่ได้ชนะด้วยตัวของแกเองเว้ยน่าเดี๋ยวฉันรอแกอยู่ตรงนี้อ่ะนี่ไอ้ปางมาติดไอ้ปางมาติดไอ้ปางตามนี่แล้วไอ้ปางตามกล้วยมาน้องพี่ไปด้วยนะยังไงเห็นใจพี่ด้วยเอ้ยน้องเก่งอ่ะเดี๋ยวบอกนะว่าน้องรู้
เฮ้ยนกรู้ไอ้ปลาใช้ชนะรอบที่3แล้วนะเอาเลยตอนนี้นกรู้หยุดละนกรู้ไปดินกรู้เฮ้ยนกรู้เก่งอ่ะโอเคไปด้วยไอ้ปลาฉันอยู่นี่แกมาถึงตรงนี้ปุ๊บแค่ตรงนี้พอเดี๋ยวฉันพาไปไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ๆทางนี้ทางนี้ทางนี้ไอ้ปังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ปังชนะครั้งแรกเย้เออเดด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 อะไรมีอะไรอ่ะเอ้าเอ้าชัยชนะมันช่างไม่หอมหวานเลยค่ะทุกคนมันไม่หอมหวานเลยสักนิดชัยชนะมันเป็นอะไรที่นกรู้อ่ะเมื่อกี้ฉันตามนกรู้ไปอ่ะฉันเหมือนฉันไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองอ่ะเอางี้เลยพี่แจงเรามาลองออบบี้แบบฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เบิร์นมันไม่ใช่ความสามารถอ่ะถูกปะเมื่อกี้มันคือความเสี่ยงความดวงเดี๋ยวไปเริ่มอีซี่ก่อนมาอีซี่ก่อนเฮ้ยคุณอยากอันนี้ไอ้ปังกลับมาอะไรอ่ะนี่นี่นี่มันมีใส่ลุงด้วยอ่ะฉันอยากรู้คืออะไรอ่ะเอาอีกแล้วอ่ะใส่ลุงอีกแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้เดี๋ยวไม่ใช่ใส่ลุงไอ้นั่นไงไม่ใช่สายลุงสำหรับแกงคนไงแกมันไม่ไปสะดวกตรงนี้แหละแกชาเลนจ์ตัวเองด้วยการที่ห้ามหยุดวิ่งเฮ้ยมันง่ายเกินไปเปล่าฉันทำอยู่ฉันทำอยู่ห้ามหยุดวิ่งคือบางครั้งอ่ะออบบี้มันก็ง่ายเกินไงฉันจะไปลองท้าทายตัวเองด้วยออบบี้ง่ายกลางยากแล้วอุ้ยอ่ะขอท้าทายก่อนเริ่มจากง่ายเลยคือง่ายง่ายเราไหวหรือเปล่าก็ไหวหรือเปล่าล่ะโอ้โหฉันไม่ต้องทำเลยเนี่ยพี่แกออบบี้หน่อยทำให้มันเป็นออบบี้หน่อยโดดนิดนึงอันนี้ก็ง่ายเกินอ่ะง่ายเกินเหรองั้นลองไปที่กลางค่ะมาไปกลางเอาดูเฮ้ยแล้วจะไม่แพ้เลยเหรอไม่แพ้แพ้ทำไมอ่ะไม่แพ้เลยอันนี้ไม่แพ้เลยเอาแพ้แล้วดิเอาออบบี้อ่ะระดับกลางนะเนี่ยระดับกลางยังตกได้อ่ะเก่งเกินไงทุกคนพี่บางอ่ะแกไหวแกไหวเฮ้ยเอาตกหนึ่งครั้งให้เป็นความรู้มาแล้วระดับยากระดับสุดท้ายดูซิมันจะโค่นเราได้ไหมโอ้โหมันไม่ยากเลยเนี่ยค่ะทุกคนเฮ้ยมีมากกว่านี้ไหมอ่ะชนะแล้วเอ้าคือเมื่อกี้ไปเหลือกับควบคุมไหมคะ loss control ไม่เกี่ยวเนาะไม่ยากกว่านี้พี่เป้ายากกว่านี้พี่เป้าไม่มีแล้วนะมีแค่เนี้ยเฮ้ยแล้วเราผ่านแล้วอ่ะเราโคตรตึงอ่ะแล้วเขาบอก 1% ที่จะผ่านได้จริงเหรอถามจริงทำไมมันง่ายจังอ่ะจริงๆนะถ้าเมื่อกี้เราไปเล่นตอนนั้นอ่ะแล้วเราไม่มีนกรู้อ่ะมันก็ยากอยู่เว้ยพี่แจ๊คเราตามมาสปินดูไหมนี่ไหนลองสปินดิไหนลองสปินดิดิหนึ่งสองสามเฮ้ยฉันไม่พรมฮะแกเป็นคนที่โชคดีมากในเรื่องการสุ่มอ่ะโอ้โหแมปดีดิถามจริงๆนะน้องๆคนไหนผ่านได้ในเวลาอันสั้นบ้างคะเดี๋ยวพี่ปังจะขึ้นการเสียชีวิตทั้งหมดของพี่ปางให้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านบนนี้เลยว่าพี่ปางตายไปทั้งหมดกี่ครั้งกับการผ่านสะพานกระจกนี้นะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากลองเล่นนะคะชื่อว่าแมป 1% Win of B นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบแบบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของซุนนี่วีวีและที่สำคัญนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พี่ปางและแมป of B 1% คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแกรู้ป่ะมันมีเรื่องชั่วกว่าที่แกเอาผมไปทำอะไรมันมีรีเซ็ตอะรีสปอนอะQR อะมันมี QR นี่หว่าเอาไงใช่199แล้วปล่อยให้ทุกคนมีชีวิตต่อไปค่ะมันเปลืองเกินไปค่ะทุกคน ค่ะโชคดีไปนะทุกคนเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทำการเล่นไปสักพักแล้วทุกคนพี่ปางก็ซื้อเฮลิคอปเตอร์ได้อ้าวปังมาถึงแกมาถึงแกเฮลิคอปเตอร์จะไปละโอ๊ยโอ๊ยไปแจ้งไปแจ้งไปเด้ไปเด้ขึ้นมาเรียกศูนย์ควบคุมเรียกศูนย์ควบคุมไอ้ปางเรียกศูนย์ควบคุมฮัลโหลอ่ะดูมัน การที่มันทำแบบนี้นะคะมันคือการทำให้คนเข้าใจผิดขั้นรุนแรงนะคะไปฟังดูไปฟังดูไอ้แกไปยืนฝั่งนั้นแกไปยืนฝั่งนั้นอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ่านะคะเข้าใจผิดขั้นรุนแรงอ่ะนั่นไงแกทำแบบนี้ทำไมวะแกทำแบบนี้ทำไมคนเขารู้สึกแย่แล้วเนี่ยเขาผิดกันหมดแล้วเนี่ยเขาตายกันหมดเลยอ้าวฉันตกค่ะนี่นะคะ